มเรื่องของภาพยนตร์กันบ้างซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์หรือว่าฟิล์มเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแต่แน่นอนว่าเวลาที่เราเสพสื่อเหล่านี้มันอาจจะส่งผลกระทบบางทีถึงภาพลักษณ์บางทีการนำเสนอเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่จริงหรือเป็นเรื่องราวที่ถ้า 100% อาจจะนำเสนอไปที่ 5% เท่านั้นแต่ทุกคนเนี่ยเชื่อไปแล้วบางทีไงคุณก็ต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแปะไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยสร้างเพื่อความสนุกบันเทิงเท่านั้นนะคะเพราะบางคนอินคุณผู้ชมบางคนเนี่ยชมไปแล้วอินไงแล้วก็แบบคิดว่ามันจะเป็นจริงดังนั้นนะคะนะครับภาพยนตร์จีนครับคุณผู้ชม No More Bed นะครับได้มีการนำเสนอภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพงษ์เพชรชุลละเอียดนะครับก็ไม่รอช้าเลยเร่งไปหารือกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับมาเต็มที่กับภาพลักษณ์ของคนจีนครับนางพวงเพชรชุลละเอียดนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมหารือกับนายหานจื้อเฉียงนะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกรณีที่มีกระแสข่าวนะครับหลังภาพยนตร์จีน No More Bed ครับนำเสนอภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยโดยมีภาพที่สื่อไปถึงวงจรช่อโกงการค้ามนุษย์นะครับการค้าอวัยวะในตลาดมืดแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยรวมไปถึงการจับคนรวยไปเรียกค่าไทยซึ่งอาจจะส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีความกังวลในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพราะภาพมันออกไปแบบนี้ไงคุณผู้ชมเขาก็เข้าใจว่าจริงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วจะปลอดภัยไหมนะปลอดภัยหรือเปล่าโดยนางพงเพชรนะฮะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยพบว่าภาพยนตร์ดังกล่าวไม่ได้มีการถ่ายทำที่เมืองไทยนะครับแต่มีการนำบางฉากที่มีภาษาไทยเนี่ยออกไปเผยแพร่ก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นั่นเองก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เองก็ได้มีการหารือในเรื่องการเกี่ยวกับทางด้านของท่านทูตจีนเพื่อสื่อสารไปยังชาวจีนให้เกิดความเข้าใจว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้รัฐบาลไทยเองก็ยืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ทางจีนนั้นประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับไทยอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกความร่วมมือของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กลุ่มสื่อแห่งชาติจีนไชน่ามีเดียกรุ๊ปนะคะที่มีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการไปแล้วเพื่อข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วสกัดกั้นปัญหาการเกิดข่าวปลอมที่สร้างความเสียหายระหว่างทั้งสองประเทศด้วยด้านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยท่านบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะตนมั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง